อาอิน SP จักรพรรดิย่าเงินคามเทพตัวใหม่ระดับ SP เป็นเทพได้ไงไม่รู้เพราะลูกให้เป็นหรือเปล่างานนี้เดี๋ยวเราไปดูความสามารถว่าติดเมตามากน้อยแค่ไหนกับการรีวิวอาอิน by WineNight Gamer ปุ๊บเลยแกบก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจกWineNight Gamerวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนะครับกับการรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆกับ Arin SP คิดว่าตอนแรกจะเปิดไม่ได้แล้วแต่ว่ามาโชคดีเปิดได้ตอนประมาณเกือบ200กว่าใบนะครับเกือบว่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าตัวจานมันไม่เหลือแล้วนะครับแต่โชคดีที่เปิดออกมาได้สำหรับตัวละคร Arin ตัวนี้นะครับโดยอาอินร่างดั้งเดิมที่เราเจอเนี่ยจะเป็นอาอินร่างสายโล่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งเป็นร่างแรกของเขาเป็นร่างระดับ SSR นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกขึ้นไปถึงระดับเทพแล้วนะจะปล่อยให้แม่อยู่อย่างว้าเวโวเวก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นสกินหายากเหลือเกินพอมันเป็นสกินนะครับนี่อาอินนะครับพอลูกเป็นเทพปุ๊บก็ดึงให้แม่กลับมาเป็นเทพด้วยนะครับสำหรับตัวอาอินนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขามาในบทบาทของสายควบคุมทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสายควบคุมตอนนี้เนี่ยเนืองแน่นไปด้วยตัวละครระดับคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียวนะครับหรือจะเป็นทางด้านของปีตรง SP เองก็ตามนั้นจะต้องมีการมาแย่งตำแหน่งกันนะครับมีการสลับตำแหน่งโรเทตตำแหน่งซึ่งจางเคยพูดในช่วงสตรีมแล้วเนาะว่ามันตอนนี้มีการแบบเล่นหลายไลน์อัพมากนะครับคุณจะเล่นเป็นตัวดาเมจตัวไหนอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าตัวยืนก็จะมีพวกเซฟจิวหลัวมีหลง SP มีเซนต้าเหลว SP นอกนั้นเนี่ยโรเทตสลับได้หมดออสการ์เซียวอาอินปีตรงแล้วแต่การสลับของแต่ละคนไลน์อัพของแต่ละคนนะมันสามารถสลับเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตัวดาเมจหลักๆตัวเมนที่เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นที่ต้องมีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของอาอิน SP กันว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นสายควบคุมแล้วจะเจ๋งมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันคือถ้าจะให้พูดเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องดูหรือว่าวิเคราะห์อะไรเยอะดูจากสเตตัสที่ต้องการว่าเขาต้องการสเตตัสอะไรเพราะว่าเรามีหลงต้องการเสริมสเตตัสดังนั้นถ้ามันแทนสเตตัสอะไรคือแทนตัวนั้นอะคีดาเมจก็แทนเทพสมุทรพลังจิตก็แทนทางหน้าของปีวิตรงได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นโรเทตตัวอื่นได้แต่จากการที่จานดูแล้วงานนี้แทนปีวิตรงคงเป็นพลังจิตแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนวงแรกกันนะครับทักษะวิญญาณที่1รูปแบบงูจักรพรรดิประกายแสงแห่งเงินครามสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับจากค่าพลังชีวิตสูงสุดและมีโอกาสพันธนาการศัตรูเนี่ยเป็นเวลา1รอบหากยังไม่ได้เปิดเขตแดนจักรพรรดิเงินครามเมื่อเราใช้ทักษะนี้จะเปิดเขตแดนทันทีคงอยู่เป็นเวลา2รอบนะครับในช่วงเวลาของเขตแดนจักรพรรดิเงินครามเนี่ยความเสียหายที่สร้างให้กับศัตรูที่ติดพันธนาการอยู่เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 50% และเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% หลังจากเปิดใช้งานเขตแดนนี้เป็นครั้งแรกนะครับโอ้ก็ดาเมจต้นดีนะครับก็น่าจะเป็น PVP หน่อยแหละเนาะก็ดาเมจต้นแบบอยู่แค่2เทิร์นอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าน่าจะเป็นแบบจบไวๆเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องเคลียร์กิจกรรมผ่านด่านอะไรพวกนี้น่าจะดีมากๆนะครับออปชั่นวงแหวนนะครับใน2ครั้งแรกนะครับทักษะที่ติดเป้าหมายเนี่ยเมื่อเราใช้ทักษะวิญญาณเนี้ย2ครั้งนะครับจะทำให้ล็อกเป้าหมายเนี่ย 100% เรียกว่าโดนล็อกแน่นอนนะครับ 10,000 ปีหลังจากเปิดใช้งานเขตแดนเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 75% 1รอบแล้วก็เป็น 100% นะครับที่ 25,000 ปี 50,000 ปีนะครับเมื่อเปิดใช้งานเขตแดนเป็นครั้งแรกความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 100% 100,000 ปีนะครับเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยใช้ทักษะวิญญาณเป็นครั้งแรกสำหรับศัตรูแต่ละคนที่ติดสถานะพันธนาการอยู่นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 50% นั่นแปลว่าศัตรูมีสูงสุด6ตัวถ้าติด6ตัวก็ความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 300% นะครับแต่คงไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกจะไปพันธนาการศัตรูติดทุกตัวได้ยังไงนะครับค่อนข้างยากนะวงแหวนวิญญาณที่2พาสซีฟสายงูนะครับทักษะวิญญาณนะครับย่าเงินคามหวนคืนนะครับพลังจิตอาอินเพิ่มขึ้น 75% จากค่าพื้นฐานที่ตัวเองมีเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับและจะได้รับนะครับบัฟสมาธินะในระหว่างที่เปิดใช้งานเขตแดนอยู่หรือว่าขอบเขต เราจะสามารถเก็บเปิดได้สูงสุดถึง4อันเลยนะครับเรียกได้ว่าเขตแดนกับขอบเขตสามารถซ้อนทับได้ไม่งงเนาะก็คือปกติเนี่ยคุณสามารถเปิดเขตแดนได้แค่อันเดียวขอบเขตเปิดได้หลายอันอยู่แล้วแต่ว่าคุณสามารถเปิดเขตแดนได้แค่สนามละ1อันเท่านั้นแต่เมื่อมีอาอินอยู่คุณจะสามารถเปิดได้ถึง4อันเลยนะครับโดยความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น 100% นะครับก่อนจบรอบแรกนั่นคือเล่นกับถังซานซิวหลัวทุกคนถ้าเคยฟังที่จารย์เคยรีวิวความสามารถถังซานซิวหลัวมันจะมีความสามารถเสริมทักษะตัวเองก่อนจบรอบแรกก็คือเล่นด้วยกันนั่นแหละนะครับอ่ะเรามาอธิบายถึงความสามารถของบัฟสมาธิกันก่อนนะครับบัฟสมาธิเนี่ยเป็นสถานะพิเศษนะครับทุกๆ10แต้มพลังจิตของอาอินเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดตัวเอง 1% และจะไม่จำกัดการเปิดเขตแดนหรือขอบเขตของสนามเรานะครับโดยจะสามารถเพิ่มสเตตัสที่เพิ่มพื้นที่ให้กับตัวเองได้นั่นแปลว่าสามารถเปิดเพิ่มขึ้นไปได้อีกเขตแดนต่างๆได้เพิ่มขึ้นได้แต่จันเหมือนว่ามันจะเพิ่มได้มากกว่า4นะถ้าระดับปีสูงๆนะครับก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลโอ้ยเปิดเขตแดนปีปีตรงโอ้เปิดเขตแดน6ปีกไม่ได้ต้องรอเขตแดนปีปีตรงจบมีอาอินคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วครับเพราะว่ามันสามารถเปิดซ้อนกันได้นะครับซ้อน3ตำรวจไม่จับแน่นอนออปชันวงแหวนนะครับ 1,000 ปีทุกครั้งที่ใช้งานเขตแดนหรือขอบเขตความเสียหายสุดท้ายของฝ่ายตัวเราจะเพิ่มขึ้นในรอบแรกก่อนจบเนี่ย 120% 150% ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีนะครับสำหรับทุกๆพลังจิต30ที่อาอินมีในระหว่างเริ่มต้นการต่อสู้นะครับผลปรับปรุงความเสียหายที่เราว่ามาเมื่อกี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 10% ก็นับไปทุกๆ30แต้มพลังจิต30 ถือครองสัก 1,000 ก็โอ้โหเพิ่มขึ้นระเบิดระเบ้อแล้วครับแล้วก็ 50,000 ปีนะครับหากพลังจิตของอาอินเนี่ยสูงที่สุดในสนามนะครับฝ่ายเราทุกตัวที่มีเขตแดนหรือขอบเขตจะใช้งานทันทีเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เปิดสนามมาคุณมีเขตแดนเท่าไหร่คุณมีขอบเขตเท่าไหร่เปิดให้หมดใครมีเปิดไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้ดูแล้วเดี๋ยวเห็นภาพกันแน่นอนแล้วก็100,000 ปีนะครับเมื่อขอบเขตและเขตแดนเนี่ยถึง4นะครับผลความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยโอ้โหแม่เจ้างานนี้แรงจัดครับทักษะวิญญาณที่3รูปแบบงูนะครับสัตวัตโผบินนะครับสร้างความเสียหายตามค่าพลังชีวิตสูงสุดให้กับศัตรูนะครับและมีโอกาส 20% พัฒนาการศัตรูเป็นเวลา1รอบนะครับออปชันวงแหวนก็เพิ่มโอกาสพัฒนาการเป็น 30 40 50 แล้วก็ 60% ที่ 50,000 ปี 100,000 ปีนะครับในช่วงเวลาใช้เขตแดนเนี่ยเมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ทักษะโจมตีเนี่ยผิดครับคือ 100,000 ปีหากศัตรูไม่มีใครถูกพัฒนาการอยู่ก็คือฝั่งตรงข้ามไม่มีใครโดนล็อกอยู่เราจะล็อกแน่นอน 100% ครับโอกาสพัฒนาการ 100% ในระหว่างเปิดเขตแดน4ดาวแดงนู่นไกลเลยนะครับทักษะวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบงูนะครับขอบเขตแห่งพงไพรนะครับหรือว่าเขตแดนแห่งพงไพรนั่นเองเพิ่มความเสียหายสุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีม 120% เป็นเวลา1รอบนะครับเมื่อปลดปล่อยทักษะออกมาเป็นครั้งแรกนะเพิ่มความเสียหายอีก 80% นั่นแปลว่าถ้าหากเราใช้เขตแดนครั้งแรกเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 200% นะครับหากว่าเราเนี่ยยังไม่มีเขตแดนแห่งพงไพรในสนามเนี่ยเมื่อใช้งานทักษะนี้จะเปิดใช้งานเขตแดนแห่งพงไพรเป็นเวลา2รอบนะครับในช่วงเวลาที่เขตแดนทำงานอยู่ศัตรูที่ถูกเราโจมตีด้วยทักษะวิญญาณความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับว้าวนะอันนี้นะครับออปชันวงแหวนนะครับ 10,000 ปีเนี่ย1,000 ปีนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยในช่วงใช้งานเขตแดนนี้อยู่นะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ทักษะโจมตีจะแรงขึ้น 60% 80% และ 100% ที่ 25,000 ปีนะครับ 50,000 ปีนะครับในช่วงเวลาที่ใช้ขอบเขตอยู่เนี่ยเมื่อสายค้อนสายปีกโจมตีด้วยทักษะวิญญาณเป็นครั้งแรกเราจะใช้ทักษะวิญญาณนั้นซ้ำนะครับง่ายๆว่าเมื่อใช้ทักษะนี้ในระหว่างที่เปิดเขตแดนเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะโจมตีทักษะนั้นเบิ้ลนะครับก็คือทักษะวิญญาณที่1ใช้ได้ปุ๊บจะใช้ซ้ำอีก1รอบทันทีนะครับ 100,000 ปีนะครับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังจิตต่ำกว่าอาอินเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายสุดท้าย 100% ครับถ้าอาอินถือครองพลังจิตยังไงอาอินก็มีพลังจิตสูงสุดในสนามอยู่แล้วเพื่อนร่วมทีมคนอื่นก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 100% แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวลองใช้กันดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเราจะมาเริ่มอ้างอิงจากพาร์ท10วิญญาณที่2นะครับเปิดมาปุ๊บเห็นไหมอาณาจักรแห่งเทพซิวหลัวขอบเขตของตัวอะไรนะขอบเขตของตัวเซียนเต้าหลิวเปิดแล้วครับทุกคนเปิดหมดเลยตอนนี้เรามี4สแต็กครับก็คือมีของตัวเราเอง2ทักษะเวียนที่1ทักษะเวียนที่4แล้วก็มีซิลหลัวครับโอ้โหดูดิเปิดมาจันยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างเปิดเองเต็มไปหมดครับผ่านโนขั้นโดนล็อกเองครับเห็นปะโดนล็อกเองครับนี่มีเขตแดนทั้งหมด1เขตแดน2เขตแดน3เขตแดน ตอนนี้มี3เขตแดนในสนามแล้วก็1ขอบเขตของตัวเทพซิลหลัวไม่ใช่เทพซิลหลัวดิเซียนเต้าหลิวตอนนี้เรามีถึง4สแต็กครบเลยภายในการเปิดครับเห็นไหมหมดปัญหาครับหมดปัญหาเรื่องปัญหาจุกจิกในเรื่องการเปิดนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาใช้ทักษะเมียนที่1กันดูครับโอ้โหเทพซิลหลัวไม่โจมตีรัวๆเลยทักษะเมียนที่1ประกายแห่งเงินครามครับตอนนี้ศัตรูจะต้องติดล็อกแต่ว่ามันติดล็อกขนาดนี้คงไม่ติดแล้วติดล็อกไปแล้ว4ตัวครับอันนี้ไอตัวอะไรนะเซียนต้าหลิวเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเปิดอีกต่อไปเพราะว่าเราเปิดไปแล้วจากทักษะพาสซีฟนะครับเห็นไหมเป็นไงโอ้โหอย่างจ้าบครับอย่างจ้าบเลยอะทักษะวิญญาณตอนนี้เหลือ3เพราะว่าเทพซิลหลัวหมดไปนะครับทักษะเวียนที่4เนี่ยเป็นสายบัฟอาจารย์กดให้ทางหน้าของเทพซิลหลัวนะครับบัฟเทพซิลหลัวเลยเรียบร้อยครับตอนนี้หมดไปแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือทางด้านของเขตแดนเหลือแค่อาณาจักรอันเดียวของตัวเซียนเต้าหลิวนะครับเป็นไงง่ายไหมเรียกใช้งานเขตแดนกับขอบเขตแบบง่ายๆนะครับตัวสาย1เนี่ยมันเหมาะกับ PVP มากๆเพราะว่าเปิดมามันตุ้มตามเลยอ่ะเหมาะกับ PVP สุดๆล็อกเลยแล้วก็เปิดของตัวเองขึ้นมาครับก็กลายเป็น2นะครับถ้าถังซานเปิดซ้ำก็กลายเป็น3เปิดใช้งานทักษะ4ปุ๊บตูมจะเปิดให้กันได้ครั้งเดียวนะครับเห็นไหมมันจะมีพาสซีฟทักษะขึ้นมาเป็นสแต็กอยู่ยิ่งใช้ทักษะนั้นมากเท่าไหร่อาอินยิ่งแรงนะครับคืออาอินเนี่ยมันแรงในตัวฉบับของตัวมันเองอ่ะนะครับแรงฉบับในตัวของมันเองแล้วล็อกเก่งมากดูดิคือล็อกเก่งมากอะเปิดสนามมาล็อกขนาดเนี้ยคือฝันของข้ามีปวดหัวถ้าไม่ใช่แหวน8อะฝันของข้ามีปวดหัวแน่นอนอะล็อกเก่งโคตรครับเรียกใช้งานเกตขัดกาขอบเขตกับตัวเขตแดนได้เองและแถมยังล็อกเก่งขนาดนี้ศัตรูติด6ตัวที่อาจารย์บอกว่าโอกาสติดยากแม่งติด6ตัวเนี่ยศัตรูติด6ตัวความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 300% ของตัวอาอินเองนะทักษะอาอินเนี่ยโคตรแรงครับแรงด้วยตัวมันเองได้เลยอ่ะโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครครับนี่สิสมกับคำว่าแรงเองไม่พึ่งใครนะครับก็จะเป็นความเสียหายสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดแล้วก็รวมถึงพลังชีวิตตัวเองก็เพิ่มขึ้นตามค่าพลังจิตอีกด้วยสำหรับสาย1เป็นไงสาย PVP งานนี้มีจังหนับแน่นอนครับถ้าจะล็อกเก่งล็อกแม่นขนาดนี้นอกจากล็อกเก่งล็อกแม่นความเสียหายยังเพิ่มขึ้นอีกแม่เจ้าแม่พอได้เห็นสายงูแล้วก็เรียกได้ว่าขนลุกขนชันนะครับทางด้านของการ PVP ตีด่านดังนั้นเรามาดูอีกสายหนึ่งย่อมแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องลงปรงใจอยู่ที่บัฟการด้านตีกระดูกเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เห็นหลายคนเอาไปตีกันดาเมจระเบิดระเบ้อมากเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสายแมงมุมสาย2กันนะครับวงแหวนวิญญาณที่1สายแมงมุมทักษะวิญญาณที่1จักรพรรดิย่าเงินครามพันธนาการนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดและมีโอกาส 50% พันธนาการเป้าหมายนะครับเป็นเวลา1รอบหากว่ายังไม่เปิดใช้งานเขตแดนเงินครามนะครับเมื่อใช้งานทักษะนี้จะเปิดใช้งานเขตแดนเงินครามทันทีจะคงอยู่ถาวรเลยสำหรับเขตแดนนะครับในช่วงเขตแดนที่ทำงานอยู่ศัตรูที่ถูกพันธนาการจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% และทุกๆ2รอบหลังจากเปิดใช้งานเขตแดนอยู่เพิ่มความเสียหายสุดท้ายจากทักษะที่ว่ามาข้างต้นอีก 10% สูงสุด10สแต็กนะครับอันนี้ถาวรก็นั่นแหละตีกระดูกตีบัฟนะครับแต่อันนี้จันเกินไว้ก่อนนะหลายคนอาจจะงงนะครับอาอินมีทั้งหมด4เขตแดนนะครับที่จารย์ลองได้อ่านแปลมานะก็จะมีสายงู1กับ4สายแมงมุม1กับ4ทั้งหมด4เขตแดนหลายคนอาจจะเห็นชื่อมันคล้ายๆกันแต่ว่าความสามารถมันต่างกันนะครับสำหรับใช้งานเขตแดนทั้ง4เขตแดนของตัวอาอินนะครับออปชันวงแหวนนะครับเมื่อปล่อยทักษะนี้เนี่ย2ครั้งนะครับโอกาสพันธนาการเพิ่มเป็น 100% นะครับ10,000 ปีในทุกๆ2เทิร์นนะครับหลังจากเปิดใช้งานเนี่ยเขตแดนความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้น 12% นะครับ35,000 ปี 16% แล้วก็ 50,000 ปี 20% นะครับ 100,000 ปีหากอาอินมีพลังจิตสูงสุดในฝั่งของตัวเองนะครับทุกๆรอบหลังเปิดใช้งานเขตแดนเนี่ยเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหาย 30% สูงสุดอีก15สแต็กนะครับเรียกว่าไม่งอใครครับคือเห็นใช่ไหมว่าความสามารถของอาอินเนี่ยมันให้ตัวเองอย่างเดียวอ่ะคือเรียกว่าบัฟกูสิบัฟกูสิแบบบัฟกูสิกูถือแหวนต้นไม้อะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวกูจัดการเองนะครับแต่ว่าจะเล่นแบบนี้ได้เราต้องมีแหวนต้นไม้ที่เป็นแหวนต้นไม้ล้านปีนะครับแหวนสีลุ้ง 800,000 ปีก็ได้นะเพราะว่าอาอินมันต้องออกไปโจมตีอ่ะโดยการที่ถ้าเป็นแหวนแบบใหม่อ่ะคุณจะออกไปโจมตีได้ตลอดไม่ต้องกลัวว่ามันจะระเบิดเมื่อเราโจมตีปกติเท่านั้นนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องนี้นะอาอินก็ ตีได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะไประบงระเบิดขัดขวางเราในระหว่างที่เราดึงอาอินเข้ามานะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบแมงมุมห่วงแห่งชีวิตนะครับพลังจิตอาอินเนี่ยเพิ่มขึ้น 75% จากค่าเริ่มต้นนะครับและจะได้รับสมาธิก็สมาธิเคยอธิบายไปในสายงูแล้วง่ายๆว่าสาย1กับสาย2เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือได้เหมือนกันได้พลังจิต 75% กับ1สมาธินะครับทุกๆเขตแดนและขอบเขตของฝั่งเราความเสียหายสุดท้ายของอาอินเพิ่มขึ้น 100% นะครับเรียกได้ว่ายิ่งเพิ่มขึ้นมายิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับโดยที่อันเนี้ยไม่ได้บอกถึงเขตจำกัดว่ามันจะจำกัดได้ทั้งหมด4เขตแดนหรือว่า4ขอบเขตที่ผสมกันได้ดังนั้นคิดว่าน่าจะไม่จำกัดมั้งนะครับออปชันวงแหวนนะครับความเสียหายข้างต้นเวลาที่มีเขตแดนหรือขอบเขตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นให้กับอาอินเนี่ยเป็น 150% 200% ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีนะครับเมื่อขอบเขตของแต่ที่เรามีเนี่ยในสนามเนี่ยถึง3นะครับความเสียหายสุดท้ายของอาอินเพิ่มขึ้นอีก 200% 50,000 ปีนะครับทุกๆ30แต้มพลังจิตผลปรับปรุงความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก 10% 100,000 ปีนะครับเมื่อมีเขตแดนหรือขอบเขตในสนามถึง5นะครับแต่ละครั้งที่ใช้ทักษะวิญญาณหรืออาวุธลับของฝ่ายเราใช้อยู่เนี่ยผลปรับปรุงความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก 20% สูงสุดที่ 400% นะครับก็บัฟเพื่อนด้วยแหละบัฟเพื่อนด้วยสักหน่อยนึงแต่ว่าบัฟตัวเองมากกว่าสำหรับในช่วงอาอินนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่3ใบไม้ผิวไหวนะครับโจมตีศัตรูและทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายถาวร 20% เหมือนเทพสมุทรนะครับที่โจมตีปกติและศัตรูได้รับความเสียหายถาวรนะครับโดยซ้อนทับได้ทั้งหมด3สแต็กจะเป็นทั้งหมด 60% นะครับจะน้อยกว่าเทพสมุทรที่ซ้อนทับได้ถึง 200% นะครับแล้วก็ 1,000 ปีสำหรับออปชั่นวงแหวนนะครับแต่ละสแต็กเพิ่มความเสียหายเป็น 30% 50% แล้วก็เป็น 100% ที่ 50,000 ปี 25,000 ปีนะครับเมื่อฝ่ายเราเปิดใช้งานเขตแดนหรือขอบเขตแต่ละครั้งเนี่ยทักษะนี้จะเพิ่มขึ้น3สแต็กให้กับเป้าหมายเรียกได้ว่ามันเอามาทดแทนในส่วนที่ว่าทำไมเราต้องโจมตีปกติมันจะระเบิดแหวนต้นไม้เราไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วเพราะว่าเวลาที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนร่วมทีมนะเปิดเขตแดนหรือเปิดขอบเขตอาอินจะโจมตีปกติใส่แล้วเพิ่ม3สแต็กให้เลยเราไม่ต้องตีเองครับทักษะนี้ไม่ต้องใช้นะครับก็คือมันใช้เองนั่นแหละ 100,000 ปีนะครับเมื่อสแต็กเต็มนะครับผลความเสียหายที่ปรับปรุงให้กับทักษะนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับได้ว่าสแต็กที่ได้ของเราเนี่ยสูงสุด 60% ก็2เท่าก็เป็น120แต่ถ้าเขาเรียกว่านะไอเนี่ยเต็มนะครับแหวนเต็ม 100,000 ปีก็จะเป็น 100% 3 สแต็กเท่ากับ 300% 2เท่าก็เป็น 600% หูทำเป็นเล่นแรงจัดเลยนะแค่เอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายเนี่ยแหวนวงนี้ก็ 600% แล้วบ้าไปแล้วนะครับวงแหวนวิญญาณที่4นะครับทักษะวิญญาณที่4ทักษะเทพสายฝนเงินครามนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเลยจากค่าพลังชีวิตสูงสุดและทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% สูงสุด3สแต็กนะครับหากว่าเรายังไม่ได้เปิดใช้งานเขตแดนอาณาจักรแห่งเงินครามจะใช้งานอาณาจักรแห่งเงินครามถาวรทันทีโดยความเสียหายอาณาจักรแห่งเงินครามเวลาที่ศัตรูยืนอยู่เนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย 25% ในแต่ละครั้งสูงสุด 100% นะครับแม่เจ้าเป็นคนที่ใช้งานเขตแดนกับขอบเขตได้อย่างแบบจึงนึบจริงๆนะครับออปชั่นวงแหวนนะครับ 1,000 ปีนะครับช่วงเวลาเขตแดนอยู่ศัตรูตัวเดียวที่เราโจมตีใส่ง่ายว่าเราโจมตีซ้ำเนี่ยใส่ศัตรูตัวเดียวในรอบๆใดก็ตามเนี่ยยิ่งโจมตีซ้ำตัวเดิมๆเนี่ยยิ่งเพิ่มความเสียหายในแต่ละครั้งที่โจมตีนะครับโดยครั้งที่2ที่โจมตีเมื่อรอบถัดไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 30% สูงสุด 120% 40% สูงสุด 160% แล้วก็ 50% สูงสุดที่ 200% ที่ 25,000 ปี 50,000 ปีนะครับคูลดาวน์ทักษะนี้ลดลง2เทิร์น 100,000 ปีนะครับในช่วงเวลาที่ใช้เขตแดนอยู่หากเราโจมตีตัวใดตัวหนึ่งซ้ำในรอบใดก็ตามแบบในรอบเดียวนะจากการโจมตีด้วยปกติหรือจะเป็นเขตแดนก็ตามนะครับมากกว่า4ครั้งนะความเสียหายรอบถัดไปจะเพิ่มขึ้น 100% ครับโอ้โหซ้ำตัวเดิมแบบกระทืบซ้ำอ่ะโจมตีซ้ำตัวเดิมก็เราแค่ล็อกเป้าหมายตัวเดียวที่เราจะโจมตีไว้ก็แค่เท่านั้นนะครับก็สามารถตีได้ทั้งตัวที่เป็นสายปีสายค้อนแมงมุมอะไรพวกเนี้ยงูดิที่เป็นควบคุมอ่ะตีซ้ำตัวเดิมได้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยงว่าเขาจะมีหลายตัวแต่เราตีซ้ำตัวเดิมนั่นแปลว่าเราทำให้เราเนี่ยโจมตีกระดูกได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับไลน์อัพที่เราใช้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าทักษะนี้เป็นไงกันบ้างเนื่องจากสายแมงมุมเนี่ยมันจะเป็นสายตีกระดูกนะครับดังนั้นต้นมามันอาจจะยังไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรนะโอเคจานจะใช้ไปเลยดีกว่านะจานอยากใช้งานเขตแดนออกมาครับ เราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะเราใช้งานเขตแดนได้เลยครับเพราะไอหินทำให้เราสามารถใช้งานเขตแดนได้มากกว่าปกติที่เรามีดังนั้นเราไม่ต้องกังวลหรือว่าเราไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหเทพซีโร่ไม่โจมตีเยอะจัดปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บเห็นไหมนี่ทำงานแล้วครับมี2เขตแดนแล้วนะครับโอเคการโจมตีปกติก่อนเห็นปะมันจะขึ้นดีบัฟกับเป้าหมายครับใช้งานขอบเขตปุ๊บใช้เลยครับเป็นไงยิ่งใช้งานขอบเขตเขตแดนมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีมากๆกับตัวอาอินซึนะครับเปิดไปเลยครับโอเคอาอินนะครับเราจะลองใช้ทักษะไปที่1จักรพรรดิย่างเงินขามพันธนาการครับนี่ครับล็อกศัตรูนะครับเห็นไหมล็อกศัตรูแต่ว่าติดตัวเดียวก็ถือว่าดวงค่อนข้างแบดแล้วเนี่ยติดตัวเดียวเองนะครับแต่ว่ามันใช้ได้เรื่อยๆก็ไม่ต้องห่วงนะแต่มันก็ใช้ได้เรื่อยครับแต่เนื่องจากตัวละครตอนนี้ที่ถ้าเป็นทีมเมตาที่เราจะเป็นเปิดเขตแดนในการตีกระดูกได้ก็จะมีหลงแล้วหลงเล่นแหวนแปดก็เปิดเขตแดนได้นะแล้วก็เซียวใช้งานขอบเขตได้ครับโอ้โหมีแต่ตัวละครช่วยเสริมอะทุกตัวในทีมล้วนใช้เขตแดนหรือขอบเขตได้จะเต็ม5ตัวได้เลยอะ6ตัวดิรวมไออินด้วยไออินรวมเป็น7ดิไออินใช้2อันทักษะเวียนที่4ครับทักษะเทพผลย่าเงินครามครับรูมครับนี่เห็นปะแล้วก็เพิ่มความเสียหายศัตรูที่ได้รับมันแรงมากอะเนี่ยทำไปเล่นเห็นอย่างเงี้ยยิ่งใช้เท่าไหร่มันยิ่งแรงนะครับแล้วก็ดูดิเห็นไหมเขตแดนแต่ละเขตที่ย่าเงินครามเปิดมาครับสวยสดงดงามทุกเขตแดนเลยอันนี้จันต้องยอมรับเลยว่าเขตแดนของอาอินนะไม่ว่าจะเป็นสาย1สาย2อ่ะทั้ง4เขตแดนทั้งหมดของเขาอ่ะคือสวยจริงอันนี้คือบอกเลยว่าสวยจริงๆครับสวยสดงดงามมากๆนะครับแล้วก็นี่บล็อกครับนี่ย่าเงินครามครับสวยจริงๆอ่ะคือแค่เขตแดนก็สวยแล้วอ่ะเขตแดนอาอินน่ะคือสวยมากๆครับนี่คือความสามารถของสายควบคุมที่เขตแดนเป็นตัวชี้ขาดมากๆทำให้ข้อจำกัดในทีมในการเล่นเขตแดนหรือว่าการปรับปรุงขอบเขตมันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยยิ่งเปิดให้อาอินมากเท่าไหร่ในเรื่องของขอบเขตหรือว่าเขตแดนยิ่งเป็นผลดีอาอินชอบมากๆนะครับนี่คือสายของการตีกระดูกนะสวยวะโคตรสวยอะคือจันชอบมากอะเขตแดนของอาอินนะและลองคิดดูถ้าทุกคนมาเปิดเขตแดนขอบเขตด้วยกันทั้งหมดเต็มสนามอะความสวยในสนามเนี่ยซ้อนทับกันอย่างกับ RGB ดวงตาจะพัง เราก็ได้เห็นความสามารถของทักษะวิญญาณอาอินกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกระดูกที่ได้จากตู้เผื่อหลายๆคนจะตัดสินใจในการสุ่มนะครับคือกระดูกที่มาจากตู้เนี่ยจะมีส่วนแขนและก็ส่วนหัวนะครับแขนที่230และหัวที่320นะครับกระดูกวิญญาณส่วนแขนนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งแหวนที่2เป็นสายแมงมุมพัด10สาย2นะครับแต่ละสนามและขอบเขตเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายจุดท้ายให้อาอิน 50% นะครับ4ดาวนะครับเมื่อเรามี4ของเขตแดนหรือขอบเขตบนสนามความเสียหายสุดท้ายของอาอินเพิ่มขึ้นอีก 100% 6 ดาวนะครับเมื่อเปิดใช้งานขอบเขตหรือว่าอาณาจักรง่าเงินคามของตัวอาอินทักษะวิญญาณที่4นะครับเมื่อความเสียหายสุดท้ายใดๆก็ตามผลลัพธ์ความเสียหายจากเขตแดนจะเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับสูงสุด 100% นะครับเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมใช้งานทักษะเราก็สะสมความเสียหายให้มันแรงขึ้นไปอีกก็ปรับปรุงความเสียหายทักษะ4ให้มันดีขึ้นของสายที่2นะครับแล้วก็กระดูกวิญญาณส่วนหัวเนี่ยจะเป็นสัมพันธ์ด้าน PVP หรือว่าสาย1ก็คือมันล็อกด้านสายของตัวเองอยู่แล้วนะพวกแหวนพาสซีฟนะครับเมื่อเราใส่แหวนที่2เป็นสายงูนะครับความเสียหายสุดท้ายก่อนจบรอบแรกเพิ่มขึ้น 100% 4 ดาวนะครับทุกๆ10แต้มพลังจิตเพิ่มพลังชีวิตของอาอิน 0.5% 6 ดาวนะครับเมื่อเปิดใช้งานขอบเขตหรือเขตแดนครบ4อันนะครับอาอินจะไม่สามารถถูกล็อกได้หรือและก็ต้านทานเอฟเฟกต์ควบคุมทุกรูปแบบก็คือง่ายๆว่าเรามีบนสนามเนี่ยเขตแดนหรือขอบเขตครบ4อาอินจะถูกล็อกเป้าไม่ได้สมมติศัตรูจะล็อกเป้าแบบใช้งานล็อกเป้าโจมตีใส่อาอินล็อกเป้าไม่ได้รวมถึงต้านทานเอฟเฟกต์ควบคุมทุกรูปแบบโอ้โหเรียกได้ว่าใน PVP เนี่ยตัวละครตัวนี้น่ากลัวโคตรครับถ้าเขตแดนครบ4เขาจะต้านทาน CC ไม่ถูกล็อกเป้าด้วยแม่เจ้าตัวละครตัวนี้อยู่เหนือขอบเขตจริงๆนะเก่งโคตรนะครับแล้วก็จะมีค่าความสัมพันธ์กับถังห้าวแล้วก็ซิลรัวนะครับเผื่อใครเนี่ยจะข้ามถังห้าวนะก็ได้เผื่อข้อลองคิดว่าสำคัญกับอาอินไหมนะครับสำหรับทุกๆ20แต้มพลังจิตเริ่มต้นของอาอินเนี่ยขอบเขตหรือเขตแดนบนสนามเนี่ยจะทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% นะครับก็สำคัญนะเนี่ยเนาะก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะ ความสัมพันธ์กับลูกชายที่เป็นถังซานซิลหลัวนะครับเมื่ออาอินเนี่ยถือพาสซีฟที่เป็นสายบัฟตีกระดูนะครับความเสียหายจากทักษะวิญญาณจะเพิ่มขึ้น 40% นะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสายตีคนแล้วก็ถังห้าน่าจะเป็นสายตีกระดูสำหรับการบัฟนะก็ลองไปคำนวณในการเปิดกันดูนี่คืออาอิน SP ของเรานะครับคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคิดกันไว้ได้นะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแหวนทั้งหมดแล้วก็ความสัมพันธ์รวมถึงกระดูกของ Arin SP นะก็ถ้าหากว่าผิดพลาดตกหล่นไม่สมบูรณ์ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้สำหรับตัวจันเองขอให้คะแนนที่10 เลยคือดีหมดเลยครับ Arin น่ะจะเล่นเป็นปีตีกระดูกหรือว่าจะเล่นเป็น PVP ตีเนื้อเรื่องตอบโจทย์ทุกช่องทางสามารถปรับปรุงเล่นกับทีมได้อย่างหลากหลายความสามารถทักษะก็แรงมากแถมฉีกกฎที่สามารถเปิดเขตแดนได้แค่เขตแดนเดียวในสนามอาอินฉีกกฎเลยบอกว่าเปิดได้เลยอยากเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไปเลยอาอินให้เปิดได้ไม่จำกัดโอ้โหอย่างตึง PVP เปิดได้4ธรรมดาเปิดได้ไม่จำกัดแบบยิ่งเปิดเท่าไหร่อาอินยิ่งตีแรงเพิ่มขึ้นเท่านั้นสายควบคุมตัวนี้ไม่ได้บัฟเพื่อนเท่านั้นแต่ว่าบัฟตัวเองโคตรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้สำหรับคนที่คิดเห็นยังไงกับตัวน้องตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากร้านเติมเงินสเตลล่าโกพาร์ตเติมถูกเติมไวเติมดีไม่รีฟันกูรักแค่ฟันขอให้เป็นวันนี้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูอะไรยังไงก็ลืมกันไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้บุยบุยครับ